ชีวิตประจำวันของเราที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปในปี2022คือเราอยู่กับโควิดนะคะแล้วก็ในปี2021ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็พยายามที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติด้วยการระดมการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้เนี่ยคนไทยก็ฉีดทะลุ100ล้านโดสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเป้าได้ตามเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้แต่อย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงปลายปีทั่วโลกต้องเผชิญกับโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนะคะเราเจอโอไมครอนครั้งแรกเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2021การมาของโอไมครอนนั้นทำให้บริษัททั้งวัคซีนแล้วก็บริษัทยานั้นต้องเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะไปสู้กับโควิดที่มันกลายพันธุ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างที่มันแย่มาตลอด2ปีเนี่ยแทนที่มันจะฟื้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักเลยก็คือยากับวัคซีนนี่แหละเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังมีรุ่น2มาด้วยมาฟังอัปเดตนะฮะจากแต่ละเจ้าที่ผลิตวัคซีนกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละเจ้าทำอะไรกันไปถึงไหนบ้างแล้วนะฮะสำหรับไฟเซอร์นะครับที่ร่วมมือกันเป็นความร่วมมือกันของไฟเซอร์กับ BioNTech นะครับหรือ BioNTech นะฮะรวมไปถึง Moderna นะครับผู้ผลิตวัคซีนแบบ mRNA เนี่ยระบุว่าต้นปีหน้าครับในปี2022นะฮะเตรียมจะทำการทดลองด้านคลินิกของวัคซีนป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันนะฮะสำหรับทางด้านของ mRNA นะครับมาดูกันที่ทาง AstraZeneca บ้างนะครับที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนโดยใช้เทคนิคเดียวกันนะครับกับวัคซีนของ AstraZeneca ในรุ่นแรกนะฮะจากข้อมูลนี้นะฮะต้นปีหน้าคาดหวังว่าจะได้เห็นข่าวดีของวัคซีนรุ่นที่2คือยังใช้วิธีเดิมอยู่นะครับแต่ว่าสถิติจะเป็นยังไงนะครับต้องมาติดตามกันนะครับทีนี้สำหรับซิโนแวคเนี่ยนะฮะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีการทดสอบวัคซีนรุ่นแรกกับโอมิครอนดูว่ารุ่นเดิมเนี่ยมันยังเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของซิโนฟาร์มยังไม่มีรายงานการพัฒนารุ่นที่2นะครับอันนี้อาจจะต้องตามอัปเดตกันนะฮะว่าจะมีอะไรต่อไปยังไงนะครับส่วนของ Novavax นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยจะมีการทดสอบรุ่นที่2กับไวรัสโอมิครอนครับผมส่วนยาเนี่ยตอนนี้ก็จะมียาที่รักษาโควิดโดยเฉพาะออกมาเรียบร้อยนะคะที่ออกมาตอนนี้2ตัวเลยนะคะก็คือโมนูพิราเวียของบริษัทเมอร์กนะคะเป็นยาตัวแรกของโลกเลยค่ะที่พัฒนาสำเร็จออกมาเพื่อใช้รักษาโควิด-19 นะคะคุณสมบัติของโมนูพิราเวียก็คือว่าลดความเสี่ยงของการเกิดอาการป่วยหนักจนเสียชีวิตได้กว่า 30% นะคะตัวต่อมาเป็นยาเม็ดตัวที่2นะคะก็คือยาแพ็กโลวิดของไฟเซอร์ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานผลการทดลองก็พบว่ามีประสิทธิภาพดีลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ถึง 89% นะคะเมื่อใช้ยานี้กับผู้ป่วยหลังติดเชื้อเพียง3วันนะคะส่วนอีก1บริษัทนะคะก็คือบริษัท GlaxoSmithKline หรือว่า GSK ค่ะเป็นผู้ผลิตยาสัญชาติอังกฤษนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มียาที่เป็นชื่อทางการค้าก็คือเซวูดีนะคะเป็นยาที่ต่อต้านโควิดเขาบอกว่าได้ทุกสายพันธุ์ต่อมาบริษัทที่4คือ AstraZeneca ไม่ได้มีแค่วัคซีนนะคะแต่ว่าตอนนี้มียาเอวูเชลนะเป็นยารักษาโควิดชนิดแอนติบอดีแบบผสมกำลังพัฒนาอยู่แล้วก็มีประสิทธิภาพในการต้านโอไมครอนได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนประเทศไทยของเราถามว่าไปซื้อยี่ห้อไหนมาบ้างนะคะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของไทยลงนามซื้อโมนูพิราเวีย 50,000 คอสการรักษามูลค่า500ล้านบาทนะคะคาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยนะในต้นปี2022นะคะก็คือมกราคมนี้เองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Paxlovid นะคะอยู่ระหว่างการทำสัญญาก่อนที่จะมีการเสนอครม.อนุมัติจากกรมบัญชีกลางนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าภายในไตรมาสแรกของปี2022ก็จะได้ยาจากทางด้านของ Paxlovidปิดมาอีก1ตัวนั่นเองค่ะ